สวัสดีครับนี่กับผมมิเจเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่กันในเกม Roblox ในแบบที่ชื่อว่า Pet Simulator 99นั่นเองครับผมวันนี้เราอยู่กับคลิปสรุปอัปเดต Pet Simulator 99นั่นเองนะผมก็วันนี้เป็นอัปเดตที่3กันแล้วนั่นเองนะผมจะมีอะไรเข้ามาในอัปเดตที่3บ้างนะครับก็ไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมก็อยู่ที่เว็บไซต์ Big Game อีกเช่นเคยนะครับผมสิ่งที่เข้ามานะครับคือแอเรียใหม่นะครับ4แอเรียด้วยกันนะครับผมนะซึ่งจะเป็นในธีมแบบของหิมะกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยขาวโพลนเลยทีเดียวครับนี่เรียกว่าขาวน่าจะทุกแอเรียเลยนะที่เพิ่มมานะครับสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับ15ตัวนั่นเองครับนี่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงประจำแอเรียแหละครับสัตว์เลี้ยงที่สุ่มได้จากไข่เนาะทั้งหมด15ตัวนะครับไข่ใหม่นะครับเพิ่มมา4ฟองนะครับตั้งแต่ฟองที่77ถึงฟองที่80นั่นเองนะครับที่เพิ่มมาแรงใหม่นะครับเพิ่มเป็นแรง11และแรง12มาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็จะสามารถปลดล็อกช่องใส่สมุดเอนชานอันสุดท้ายได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามีแรงที่11เพิ่มมาแล้วเพลเยอร์อัปเกรดนะครับจะเป็นอัปเกรดไดมอนด์เนาะราคาอยู่ที่ 12,000 ไดมอนด์นั่นเองนะครับจะอยู่ในแอเรียใหม่ที่เพิ่มเข้ามาชายนี่ลิลิกนะครับผมเพิ่มมาอีก5อันนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด60ชายนี่ลิลิกแล้วนั่นเองนะครับธงใหม่นะครับอันนี้เป็นธง Exotic Treasure Flag นะครับซึ่งถ้าผมแปลไม่ผิดนะก็คือเมื่อเราวางธงนี้เนี่ยในแอเรียเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดรอปกล่องของดรอปหีบสมบัติมานั่นเองครับตอนนี้ก็สมุดเอนชานมีถึงเทียร์6แล้วนั่นเองครับซึ่งหนังสือที่ทำเป็นเทียร์6ได้นะก็จะมีเป็นสตองเพชรนะครับคริสตัลแท็บพาวเวอร์นะครับไดมอนด์ลัคกี้เอ็กเทรเชอร์ฮันเตอร์แล้วก็คอยนั่นเองครับเป็นระดับ6หรือ VI นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทียร์โพชั่นครับเพิ่มเป็นเทียร์ที่7มาแล้วนั่นเองครับเป็นโพชั่น VII นั่นเองนะครับรูปร่างลักษณะของขวดของเทียร์นี้นะครับเป็นรูปลักษณะเหมือนกับแมวเนาะหน้าแมวนะครับก็จะมีเป็นดาเมจคอยลัคกี้แล้วก็เทรเชอร์ฮันเตอร์โพชั่นเท่านั้นนะครับที่ทำเป็นเทียร์7ได้คริสต์มาสเดย์กิฟต์นะครับจะสามารถรับได้ในเมลบ็อกซ์นั่นเองนะครับอันนี้ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดีแน่นอนนะครับผมก็คืออีเวนต์เดิมแหละครับเป็นซานต้าเนาะวันสำหรับในภาคนี้เนี่ยจะมาเร็วมากครับเร็วกว่า Pet Simulator X ครับผมก็คือจะมาทุก1ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมมีโอกาสที่จะได้ฮิวจอยลี่อะไรนะนอว้าวนาวาวนะครับจากไอซานต้านี้นั่นเองซึ่งซานต้านี่ครับมันจะวิ่งตั้งแต่แอเรียแรกยันแอเรียสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะไปตามเก็บกันได้นะ Hidden Present นะครับกล่องของขวัญที่เก็บแล้วมันจะได้เป็นกล่องของขวัญที่สามารถเอามาสุ่มได้เนาะที่มันอยู่ตามแมปนะเพิ่มมาอีก25กล่องนั่นเองนะครับผมปฏิทินที่เก็บที่ทำภารกิจเพื่อรับรีวอร์ดอันนี้นะครับผมที่มีระยะเวลาก็คือ14วันนะครับได้เพิ่มของรางวัลนะครับในวันที่8และ14มานั่นเองนะครับอันนี้มาแล้วนะครับผมกลับมากับDiamond Party นะครับผม Party Diamond นั่นเองใน Trading Plaza นะครับผมก็ทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมนะครับวิธีการเล่นเนาะนี่นะครับซึ่งจะอยู่ในทางด้านซ้ายของประตูนั่นเองครับนี่ตรงนี้เลย Start ตรงนี้นะครับผมซึ่งก็จะสามารถเริ่มได้ตรงนี้เลยซึ่งสำหรับต้องมีอะไรบ้างในการเริ่มผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่าผมเริ่มไม่ได้นะเพิ่มไดมอนด์ครับเพิ่มจำนวนไดมอนด์ให้ได้เยอะขึ้นนะครับผมตั้งแต่ไออันเก่านี่มันเท่าไหร่นะจำไม่ได้โอเคซึ่งก็ราคาตามนี้เลยครับ25โลบัคจนถึง 4,500 โลบัคนั่นเองเมลบ็อกซ์นะครับเป็นระบบการส่งสัตว์เลี้ยงไปให้ผู้เล่นคนอื่นแม้ผู้เล่นคนนั้นจะไม่ได้ออนไลน์ซึ่งก็จะอยู่ในทางด้านซ้ายของตรงนี้เรียกว่าอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละด้านซ้ายของช็อปตรงนี้นะตรงนี้นะนั่นแหละตรงนี้ครับจะมีเมลบ็อกซ์อยู่นี่ถ้าต้องการวิธีการส่งครับคือตรงนี้แอดตรงนี้ครับก็คือให้ทุกคนกดไปตรงนี้นะครับแอดเพชรนี่มันจะขึ้นตรงนี้กดเข้าไปนี่แล้วก็เลือกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ใส่ชื่อยูสเนมไปนะครับแล้วก็จะอธิบายอะไรก็ได้ลงไปนะค่าธรรมเนียมนะครับ10,000เพชรนะครับ10,000ไดมอนด์ในการส่ง
OP Potion นะครับผมเป็นตู้ที่เอาไว้ซื้อ OP Potion นะครับเป็นระดับเอ็กโซติกกันเลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 10,000 ไดมอนด์เนี่ยอันนี้เนี่ยจะขายเป็นเทียร์7 Potion นั่นเองนะครับ Potion เทียร์7นะครับซึ่งก็อยู่ในแอเรียใหม่นั่นแหละครับFlying Titanic นะครับเป็นไททานิกที่สามารถบินได้นั่นเองซึ่งอันนี้มันก็เข้ามาตั้งแต่ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นระบบการเหมือนเขาน่าจะเพิ่มระบบการบินนี้มานะครับเป็นสามารถบินได้ไปทั่วแมปเลยนั่นเองนะครับสามารถบินได้เหมือนนกเลยทีเดียวนี่มีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลย Xmas Egg นะครับเป็นแพ็ค Exclusive ของ Xmas นั่นเองก็จะมีเป็นฮิ้วทั้งหมด3ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ๆๆ3ตัวนี้นะครับมีไททานิกตัวนึงนะครับแล้วก็ฮิ้วอีก2ตัวนี้นั่นเองซุปเปอร์ฮอลิเดย์แพ็คนะครับเป็นแพ็คที่ราคา 1,600 โลบัคนั่นเองซึ่งก็อยู่ในนี่เลยนะครับผม Exclusive Shop เนาะของรางวัลที่จะได้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่าง Exclusive เอกเนาะของรางวัลที่จะได้นะครับเพชร 150,000 นั่นเองนะครับ X Lark Christmas Present นะครับผม2ทั้งหมด3อันเนาะ Titanic Christmas Present นะครับผม1อัน Exclusive Xmas X นะครับผม1อันนั่นเองช็อกโกแลตล้อนะครับ30แก้วเลยทีเดียวนะครับผม Lark Christmas Present นะครับผม4อันแล้วก็อันนี้เป็นลูกบอลที่ติดตามต้นไม้เนาะอีก1อันอันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยว่าแอเรียใหม่เนี่ยที่เพิ่งอัปเดตมาการที่เราจะผ่านไปอีกแอเรียนึงเนี่ยมันจะเก็บเราสูงมากนะครับโอ้โหตันตามันวิ่งผ่านมาพอดีเลยมันได้เวลามันมาพอดีไงนั่นแหละก็นี่นะครับด้านบนนะมันขึ้นว่าต้องใช้100,000 Emerald Core นะแต่ที่มันขึ้นไอ้ที่มันเอาผมจริงๆเนี่ยมันคือ17 Emerald Bar แล้วก็ 267,000 Emerald Coin นั่นเองครับก็คือแอเรียแรกมันจะแพงมากๆเนาะเนี่ยถ้าเราซื้อไปทีเดียวหายเลยครับนี่หรือแค่เนี้ยโอ้โหอันนี้ไงโอคิวโพชั่นอยู่นี่นะโอเคซื้อไปโอ้โหบอกเลยว่าต้องไปฟาร์มต่ออีกแน่นอนเฮ้ยทำไมนะมันบอกว่าบายทำไมบอกอันนั้นมันบอกว่าซื้อได้โอ้โหบั๊กแน่เลยนะครับก็สำหรับในอัปเดตอุ้ยเจอของขวัญได้สำหรับอัปเดต3นะครับของ Pet Simulator 99นะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ